ที่แขวนกระดาษทิชชู่จากไม้แขวนเสื้อทำง่ายมากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนทำที่แขวนกระดาษทิชชู่จากไม้แขวนเสื้อนะคะจะใช้ไม้แขวนเสื้อแค่1อันเลยค่ะวิธีการทำง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะดึงออกมาแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใช้ครีมดัดส่วนที่เป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะให้ตรงก่อนค่ะแบบนี้เลยดัดให้ตรงๆแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะส่วนที่เป็นมุมตรงนี้นะคะเราจะดัดให้ตรงก่อนค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนตรงนี้นะคะเราจะดัดลงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะห่างออกมาเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะดัดให้เป็นมุมแบบนี้ค่ะให้เป็นมุม90องศานะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะกะระยะทั้ง2ข้างให้เท่ากันด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะสามารถวัดก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะมุมแรกเราจะดัดให้ได้เป็นมุม90องศาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ค่ะเราก็จะดัดให้เป็นเส้นตรงแบบนี้เลยเฉพาะฝั่งซ้ายก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะดัดส่วนมุมให้ตรงๆก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะใช้ครีมหนีบตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะใช้ครีมหนีบตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะพับด้านล่างเข้ามาค่ะนี่นะคะพับเข้ามาแบบนี้นะคะพับส่วนนี้เข้ามาแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดัดให้เป็นส่วนโค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยแล้วบีบให้เป็นมุมแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วบีบเข้ามาแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ครีมพับลงมาค่ะตอนนี้ยังจะดูไม่เป็นรูปร่างเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะจัดอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการดัดนะคะตรงนี้ออกมาค่ะดัดตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทำการดัดตรงนี้นะคะให้เป็นเส้นตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะทำการจัดให้ได้รูปทรงนะคะนี่ค่ะเมื่อจัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนวิธีการนำกระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปนะคะเราก็จะแกะตัวพลาสติกออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงตัวชายของกระดาษทิชชู่ออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำแกนกระดาษทิชชู่ที่อยู่ตรงกลางนะคะสวมเข้าไปแบบนี้เลยใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะดึงใช้งานแบบง่ายๆเลยนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจะใช้ในห้องน้ำก็ได้หรือว่าห้องครัวก็ได้เลยนะคะก็จะเป็นวิธีการทำที่เก็บกระดาษทิชชู่หรือว่าที่แขวนกระดาษทิชชู่แบบง่ายที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะถ้าชอบไอเดียนี้นะคะแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราได้เลยค่ะมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่อ้อมจะมาพร้อมกับไอเดียดีๆอะไรอีกนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ